ดิฉันจะได้มีโอกาสคุยกับท่านหม่อมอุ๋ยค่ะหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลท่านก็อดีตผู้ว่าการแบงค์ชาตินะคะแล้วก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่สามารถมองได้ทุกมุมนะคะไม่ว่าจะใส่หมวกใบไหนเดี๋ยวเราจะมาร่วมวิเคราะห์แล้วก็เก็บข้อมูลจากท่านดูตอนนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามหรือข้อแนะนำก็สามารถส่งมาได้เลยค่ะที่ SMS ของคลื่นนะคะ4111965นะคะหรือว่าทางโทรศัพท์ค่ะหมายเลข022481657นะคะถ้าจะเท้าความไปเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครติดตามในเรื่องของมาตรการแบงก์ชาติที่เป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อสกัดค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเฮ้ยดิฉันเพิ่งรู้มันเป็นวาระลับเหรอทำไมเขาลับกันอยู่ด้านบนหน้าหนังสือพิมพ์นะคะมาดูกันว่า4มาตรการนั้นเป็นอะไรเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในมิติการวิเคราะห์นั้นเดี๋ยวท่านหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลจะมาร่วมวิเคราะห์กับเราด้วยค่ะเข้าใจว่าอยู่ในสายกับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยค่ะสวัสดีครับดร.การดีค่ะได้แล้วท่านสบายดีนะคะสบายดีครับค่ะยินดีมากเลยแล้วก็ตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านใน CEO Vision ค่ะคงจะต้องอย่างที่เมื่อสักครู่เกิดให้ฟังด้วยประสบการณ์แล้วด้วยที่ผ่านมาท่านได้อยู่ต้องบอกว่าใส่หมวก3ปาร์ตี้เลยไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติเองกระทรวงการคลังเองแล้วก็รองนายกที่ดูทางภาคเศรษฐกิจวันนี้ถ้าบอกว่าเรียนตรงค่ะประชาชนทั่วไปก็บอกว่าเอ๊ะแบงค์ชาติกับรัฐบาลกระทรวงนี่เขาเล่นอะไรกันอยู่มันก็อาจจะยังไม่ได้คุยสักทีเดียวเนี่ยนะคะมาพูดถึงมาตรการอยากให้ท่านช่วยลองวิเคราะห์วิจารณ์ว่ามาตรการที่เมื่อวานได้ออกมา4มาตรการของแบงค์ชาติค่ะที่ได้มีการนำเสนอเข้าครม.นั้นเนี่ยมีความคิดว่าน่าเป็นไปได้แล้วก็เวิร์กมากน้อยอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตเล่ามาตรการทั้ง4อันให้ฟังแป๊บนึงนะคะก็คือจะมีมาตรการที่1ค่ะกำหนดห้ามนักลงทุนต่างชาติซื้อพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยหรืออาจกำหนดระยะเวลาการถือครอง2ค่ะกำหนดให้นักลงทุนต่างชาติห้ามซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจระยะสั้น 3-6 เดือน3นะคะจัดเก็บภาษีค่าและค่าธรรมเนียมเมื่อนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้และได้ผลกำไรและ4ค่ะบังคับให้นักลงทุนต่างชาติป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่ให้ได้รับผลตอบแทนในเชิงบวกและต้องไม่รับความเสี่ยงในเชิงลบด้วยเช่นกันก็เป็น4มาตรการที่เขาพูดถึงแต่เขาบอกเป็นความลับแต่ทำไมดิฉันเห็นมันอยู่หน้าหนังสือพิมพ์ทุกเล่มเลยนะโรงเรียนถามท่านว่ามีมิติยังไงมองว่าจะหลายคนก็บอกว่าเป็นตั้งแต่การผสมผสานนะคะทางการเงินการคลังไปจนถึงยาเบาๆไปถึงยาแรงท่านมองว่าจะมีสามารถใช้ผลหรือเป็นประโยชน์ได้อย่างไรบ้างค่ะประการแรกขอบอกงี้ฮะเริ่มเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะที่คลังกับแบงก์ชาติเริ่มเดินไปด้วยกันแล้วนะฮะเดิมใครจะเดินไปด้วยกันผมไม่รู้แหละแต่ตอนนี้พอเริ่มเดินด้วยกันเนี่ยมันก็ไปได้มาตรการในการที่ความจริงรายละเอียดเนี่ยไม่น่าออกไปเลยนะฮะใครปล่อยออกมาก็ไม่รู้เพราะของพวกนี้มันต้องมีไว้ในกระเป๋าแล้วก็แล้วทำเมื่อจำเป็นนะฮะแต่ว่าปล่อยออกมาเนี่ยแต่ยังไม่ชัดนะว่าอันไหนอนุมัติไม่อนุมัติเพราะเขาพูดเบลอๆตลอดนะครับของพวกนี้ต้องเก็บไว้ในกระเป๋าไม่งั้นพวกผู้ค้าเงินก็ดักทางถูกจะมีการคาดการณ์ล่วงหน้าไม่เป็นไรตอนนี้ก็อย่างน้อยดีว่าจับมือด้วยกันมีความสามัคคีเกิดขึ้นแล้วซึ่งความสามัคคีกับแบงค์ระหว่างแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นความจำเป็นเมื่อเวลาเราต้องดูแลประเทศชาติของเรานะครับอันนี้ก็เป็นอันแรกอันนี้ก็มาดูมาตรการในการที่จะดูแลค่าเงินบาทเนี่ยมันมีอ่อนที่สุดเลยนั่นอ่อนที่สุดคือไอ้ดอกเบี้ยนี่แหละลงดอกเบี้ยเนี่ยอ่อนที่สุดแล้วก็แรงที่สุดก็คือขึ้นภาษีหรืออะไรก็ตามเก็บภาษีเก็บเงินสำรองอะไรเนี่ยนะฮะอันนั้นแรงที่สุดนะฮะอันนี้ที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าตัวแรงๆเขาไม่เอานะเขาพูดว่าไม่เอาเพราะว่าคลังเขาคงไม่กล้าตัดสินใจนะฮะเพราะว่ารู้สึกคลังตอนนี้ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอะไรเท่าไหร่นะฮะเมื่อแรงไม่เอาก็เลยจะมีแค่มาตรการอ่อนๆ นะฮะอ่อนๆซึ่งก็ดีอ่อนปานกลางไม่ได้อ่อนที่สุดอ่อนที่สุดนะเรื่องดอกเบี้ยอ่อนที่สุดอ่อนปานกลางก็อย่างที่ว่าประกาศไม่ให้นักลงทุนต่างชาติมาซื้อพันธบัตรของแบงก์ชาติเป็นต้นหรือมาซื้อพันธบัตรที่อายุต่ำกว่า6เดือนเป็นต้นสั้นๆมันก็มีผลไหมได้ผลอินโดนีเซียใช้แล้วนะฮะอินโดนีเซียเขาประกาศแล้วว่าไม่ให้ซื้อพันธบัตรที่ต่ำกว่า
ที่ต่ำกว่า6เดือนที่ต่ำกว่า6เดือนเพราะไม่งั้นเป็นการเก็งกำไรนะครับเพราะเรื่องของที่เงินไหลเข้ามาประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวหรอกมันไหลเข้ามาทางเอเชียเลยนะโดนหมดอ๋อจริงๆเราก็โดนหมดทั้งแผงถูกไหมคะเขาโดนมาก่อนปีแล้วเข้ามาเลยเข้าอินโดมากกว่าเราเยอะนะฮะของเราเพิ่งเข้านิดเดียวนั่นเองนะฮะอันนี้อินโดมาเข้าเยอะเขาออกมาตรการมาป้องกันซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยตัวเองอ่ะเพราะทางตะวันตกเล่นปล่อยเงินมาท่วมโลกเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเงินสกุลเราก็จะแข็งเกินเหตุนะครับค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาช่วยตัวเองแล้วนะฮะความจริงเดือนเมษายนเนี่ยแบงก์ชาติได้ก็ทำการที่เรียกว่าแทรกแซงก็เป็นมาตรการดูแลค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นมากว่าดกเบี้ยนิดนึงนะอันนั้นใช้แทรกแซงมาแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเอาอยู่นะฮะตั้งแต่จะจำได้วันประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดสักก่อนกลางเมษานะมันแข็งที่สุด 28-50 มันนั่นทุกคนก็ตกใจแล้วก็ดีใจที่ผู้ว่าแบงก์ชาติออกมาพูดเลยว่าแข็งเกินพื้นฐานแล้วผมก็เลยนั่งมองพอผู้ว่าพูดเนี่ยแสดงว่าผู้ว่าเอาจริงแหละก็เห็นได้ชัดว่าเอาจริงเพราะว่าเจ้าหน้าที่แบงก์ชาติเนี่ยได้ดำเนินการที่จะทำให้ช่วยดูแลเลยให้แข็งให้อ่อนจาก 28-50 ลงมาจนเมื่อวาน 29-60 หรือไงเนี่ยใช่ค่ะอยู่ในช่วง29กว่า29-60บาท10ตังค์นี่เก่งมากนะในเวลาประมาณ 11-12 วันต้องบอกว่าเก่งมากทีเดียวอันนี้ก็เป็นอันที่เห็นว่าการดูแลน่าดูแลได้แต่ที่ดูแลมาเนี่ยด้วยการแทรกแซงเท่านั้นคราวนี้มันจะมีถ้าคลังหรือครม.อนุมัติจริงก็จะมีมาตรการเพิ่มอย่างที่จะประกาศอะไรนะประกาศไม่ให้ซื้อพันธบัตรของใครหรือไม่ซื้อพันธบัตรที่ไม่เกิน6เดือนอันนี้จะช่วยอีกงั้นมีมาตรการหลายๆอันเนี่ยดีนะฮะส่วนเฮดจิ้งเนี่ยเฮดจิ้งไม่รู้ครั้งก็เห็นหนังสือพิมพ์ลงนะผมก็ไม่รู้จะทำจริงหรือเปล่าอันนั้นก็ได้ผลชะงักแหละแต่ว่าครั้งจะกล้าให้ทำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพวกนี้มันอยู่ที่ครั้งกล้าไม่กล้าด้วยนะครับในการดูแลประเทศชาติเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยกฎหมายมันผูกไว้ว่าต้องเห็นด้วยกันเพราะจะได้มีการคานกับหน้าในการแสดงความคิดเห็นเผื่อจะผิดเนี่ยนะฮะมันก็ไม่รู้ว่าเหตุจริงเนี่ยเรื่องคลังจะกล้าหรือเปล่าแต่เนี่ยอันนี้เราไม่รู้เราดูไปแต่รู้ว่าเรื่องภาษีเรื่องเงินสำรองที่แข็งเป๊กเลยแข็งสุดเนี่ยคลังยังไม่พร้อมจะทำอันนี้พอรู้อ่านอย่างนี้สื่อพิมพ์ได้นะฮะแต่เรื่องผมคิดว่าเรื่องของการประกาศไม่ให้ซื้อเราในต่ำกว่า6เดือนหรือประกาศไม่ซื้อพันธบัตรของธนาคารประเทศไทยอันนั้นคงกล้าให้ทำน่าจะให้ทำได้อันนี้จะเป็นความรับผิดชอบค่ะการจัดจ่ายการในมือเพิ่มอีกแล้วล่ะค่ะซึ่งผมคิดว่าผมก็สบายใจเพราะตอนนี้ผู้ค้าเงินเขาเริ่มเห็นแล้วว่าประเทศไทยเอาจริงนะฮะยังไงประเทศไทยก็ต้องดูแลตัวเองการที่เรามีมาตรการพร้อมในมือเนี่ยผมเชื่อว่าทำให้บาทคงจะไม่แข็งขึ้นไปอีกแล้วล่ะค่ะก็จริงๆถ้ามองไปอย่างข้อมูลที่ท่านได้ให้ข้อมูลผ่านทางหนังสือพิมพ์หรือว่าปาฐกถาค่ะว่าจริงๆแล้วไทยในภูมิภาคที่ผ่านมาท่านนับตั้งแต่ปี2554เนี่ยเขาก็แข็งค่าขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะ554เขาแข็งมากกว่าเราค่ะเพราะเงินโฟลว์เข้ามา554อ่ะ554ก่อน2554เป็นปีที่อ่อนเพราะว่าดอลลาร์แข็งนะค่ะแล้วก็เราเจอน้ำท่วมฉะนั้นเราอ่อนลงนะจาก30บาทไปเป็น31บาทกว่า55เป็นปีที่ทุกคนเริ่มกลับมาแข็งแต่ในปี55เนี่ยเนื่องจากประเทศเราเพิ่งพ้นจากน้ำเขาก็ไม่แน่ใจพวกนักค้าเงินไม่แน่ใจว่าในที่สุดเนี่ยเงินบาทเราจะแข็งไหมเพราะเวลาเงินบาทแข็งเนี่ยมันได้กำไรด้วยเขาก็ไปประเทศอื่นก่อนแล้วเงินประเทศอื่นก็แข็งมากกว่าเราในปี55อย่างประเทศอื่นแข็ง 5% 6% ค่ะเห็นว่าที่มาเลเซียก็เกือบ 6% สิงคโปร์ก็ประมาณ 5% เลยทีเดียวเพราะว่าไอ้ตัวเวลานักค้าเงินเวลาเอาเงินมาลงทุนพันธบัตรเนี่ยกำไรจะผลต่างเบี้ยพันธบัตรมันนิดเดียว 2.5% และนิดเดียวแต่กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเวลามันแข็งขึ้นมันได้ปีนคิดเป็นประมาณ 12-13% เลยคิดเป็นแบบต่อปีอ่ะนะฮะมันได้ตัวนั้นมากกว่ามันก็ดูประเทศไหนที่
เศรษฐกิจแข็งแรงน่าจะแข็งค่าขึ้นไปเพราะสหรัฐอ่อนแอใช่ไหมฮะน่าแข็งมันก็เป็นลงนั้นก่อนอันนี้ของเราเนี่ยตอนหลังเนี่ยจากหลังจากน้ำท่วมปัญหาหายไปเศรษฐกิจก็แข็งคนก็เห็นว่าไอ้คราวนี้ประเทศไทยถึงคิวประเทศไทยแล้วมันก็หันมาลงเราหันมาลงเราตอนมกราผมเข้าใจว่าตอนนั้นคงแบงค์ชาติคงยังตั้งตัวไม่ติดหรือว่าอาจจะไม่กล้าแทรกแซงเนื่องจากจะโดนขู่อยู่เสมอว่าแทรกแซงขาดทุนต้องรับผิดชอบนะอะไรเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยกล้าแทรกแซงกันแต่พอตอนนั้นก็เลยแข็งพรวดไปเลยแข็งพรวดเดือนหนึ่งโอ้โหตอนนั้นตกใจเลยขึ้นมาเยอะเลยนะฮะแต่พอเมษายนพอวันถึง28-50แล้วผู้ว่าพูดแล้วเจ้าหน้าที่ดำเนินการเนี่ยผมเลยรู้ว่าเออสบายใจได้แล้วแบงค์ชาติเขาดูแน่นะฮะไอ้เรื่องขาดทุนเล็กน้อยของแบงค์ชาติไม่เป็นไรให้ประเทศชาติอยู่ได้ให้เอกชนกำไรก็ใช้ได้นะครับอันนั้นไม่เป็นประเด็นอะไรค่ะมันเหมือนเป็นการเฝ้ารอคอยในเรื่องของมาตรการด้วยไหมคะท่านเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วเราถูกทำให้เชื่อว่าผมรู้ว่าเขาเสนอมานานแล้วใช่ค่ะคือเขาต้องมีกลไกอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าถึงตรงนั้นเป็นเบนช์มาร์กแล้วจะทำแบบนี้แปลกที่ตั้งท่ากันนะฮะสมัยผมโชคดีนะค่ะโชคดีได้แล้วจำได้แล้วรัฐมนตรีสมัยผมมีคุณสมคิดคุณสุชาติดร.ธนงเนี่ยนะฮะคุยกันรู้เรื่องนะแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันนะฮะเขาฟังเราฟังเขาพอจะมาตรการอะไรมันก็เดินได้มันก็มีสะดุดบางครั้งแต่ว่าสะดุดด้วยความที่เข้าใจผิดบ้างแต่โดยทั่วไปมันก็เขาไปกันได้อันเนี้ยจำเป็นที่สุดทำยังไงถึงจะฟังซึ่งกันและกันมันต้องถือว่าในโลกนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าใครนะมันก็คนไทยด้วยกันนะฮะช่วยกันช่วยถึงประเทศชาติก่อนก็ตัวที่มาตัวที่มาบุกรุกเราและทำให้เราแข็งเงินทุกขาเงินอันนั้นแหละตัวที่เราต้องเข้าไปต่อสู้ไม่ใช่มาต่อสู้กันเองเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทำงานร่วมกันสบายใจและครม.ออกนี้มาก็เรื่องต่อสู้กันเองก็หมดไปค่ะยังไงสี่มาตรการเนี่ยเขาคงไม่กล้าคังคงไม่กล้า endorse ทุกมาตรการหรอกอืมค่ะเพราะมันคงจะไปเกี่ยวข้องกับในระบบเศรษฐกิจภาคอื่นๆด้วยที่ผ่านมามีการทำให้เชื่อว่ากลไกในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยแทบจะเป็นกลไกเดียวที่จะหยุดในเรื่องของการแข็งค่าเงินบาทกลไกอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีผลประโยชน์ในการพูดถึงอัตราดอกเบี้ยเวลาจะดูขึ้นหรือลงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้ดูเรียกแค่ว่าจะลดหรือจะขึ้นค่าเงินบาทต้องดูว่าหนึ่งก็คือว่าตอนที่อินฟลักชันคงจะไม่มีเรื่องอัตราเงินเฟ้อคงจะไม่มีปัญหาแล้วแต่ประเทศหรือเศรษฐกิจโลกกำลังชะลออย่างเงี้ยต้องดูนั้นด้วยซึ่งก็น่าดูนะฮะขณะนี้ใน 3-4 เดือนที่ผ่านมาดัชนีการผลิตของโลกดันลดลงนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่น่าดูแต่เวลาดูดอกเบี้ยต้องดูเพื่อการนั้นเพื่อว่าเศรษฐกิจกำลังจะทำท่าจะชะลอหรือเปล่าเงินเฟ้อที่เคยมีเยอะทำท่าจะลงหรือเปล่านะและอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าบอกว่าจะแก้อัตราแลกเปลี่ยนจะอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่เนี่ยกลไกดอกเบี้ยเนี่ยมีน้ำหนักมีผลน้อยที่สุดเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะฮะการแทรกแซงมีผลมากกว่าการมาตรการอย่างที่ประกาศจะทำแล้วก็มีผลมากกว่าแน่นอนฉะนั้นการที่เดิมพูดถึงอันที่อ่อนที่สุดอย่างเดียวแล้วก็ตกลงไม่ได้หันมาพูดอันที่แข็งกว่าเนี่ยผมว่าเป็นนิวิตหมายที่ดีที่เราจะสบายใจได้แล้วนะฮะค่ะก็สามารถที่จะหาทางออกได้เพราะว่าที่มัสคุกรินถามเนี่ยคือด้วยความที่ว่าข้อมูลแล้วก็สื่อที่ออกมานะคะเราก็จะมุ่งไปในเรื่องของประเด็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งหลายครั้งหลายคราที่แบงก์ชาติเองก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราเปรียบเทียบกับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์หรือเกาหลีอินโดนีเซียเนี่ยมีตัวเลขเอาไหมเอาค่ะมาเลเซียนะฮะมาเลเซียสักทีสิค่ะของเรา 2.75 นะฮะมาเลเซีย 3% ฟิลิปปินส์ 3.75 เกาหลี 2.75 อินโดนีเซีย 5.75 โอ้โหเยอะกว่าเราตั้งเยอะก็เยอะกว่าแต่ฉะนั้นถ้าจะไหลเข้าเพราะอัตราดอกเบี้ยตัวเดียวเนี่ยมันก็ไหลเข้าประเทศอื่นมาแล้วแต่ว่าเวลานักค้างเงินเนี่ยมันไม่ได้ดูตัวนี้หรอกมันดูว่าไหลเข้าไปแล้วอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นจะแข็งขึ้นหรือเปล่าถ้าเงินตราประเทศนั้นแข็งขึ้นพอครบ3เดือนขายมันได้กำไรเยอะแยะเลยได้หลายเด้งเลยได้เยอะเลยได้แทนที่ได้ 3% ได้ 15% เลยต่อปีนะฮะค่ะ
ที่ออกมาในเรื่องค่ะนั่นก็เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าต้องทำความเข้าใจกับสังคมด้วยเพราะว่าหลายคนก็ยังเอ๊ะทำไมถึงแลดูเหมือนกับว่าแบงค์ชาติเพิกเฉยแต่จริงๆถ้ามาดูข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วมันมีมิติมากกว่านั้นแล้วก็เราก็เชื่อว่าลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเดียวที่หลายคนเชื่อกันเนี่ยก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีแต่อย่างไรก็ตามทางรัฐมนตรีกับว่าการกระทรวงการคลังท่านรองนายกคุณกิติรัตน์เนี่ยก็ยังเพรสออนในเรื่องตรงนี้อยู่นะคะยังมีการส่งจดหมายก็น่าจะถึงเวลาที่ทำความเข้าใจจริงๆจังสักทีนะอันนี้มันก็มันไม่มีอะไรยากแล้วดูจริงๆวันนี้ผมจะออกตอบโจทย์ให้ตอนกลางคืนนะฮะตอบทางไทยพีบีเอสให้หมดเลยว่าอะไรเป็นอะไรยังไงจะได้เข้าใจกันสักทีนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นท่านมองว่า4มาตรการนี้ก็คืออยู่ในภาวะดีแล้วออกมาในที่ที่ถูกทางถูกไหมคะไม่ได้ออกมาหมดนะคุณก็ยังบอก4อยู่นั่นเองเขาคุณอ่านข่าวก็รู้ว่าเขาไม่ตกลงอันที่แรงที่สุดเขาไม่ตกลงใช่ค่ะคุณต้องอ่านข่าวให้ชัดแต่มีการเสนอเข้าไป4นะฮะค่ะทำไมเสนอ4ก็ไม่รู้เพราะว่าเวลาผมถ้าผมอยู่คลังเนี่ยผมก็จะเลือกอันที่จะอันไหนจะทำก็เอาอันนั้นพอนะฮะเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยไปพูดไปออกไปเลอะเทอะเปรอะเปื้อนมันก็เลยมันนักค้าเงินมันก็จะงงทั้งประเทศเมื่อก่อนเขาจะเอาอันไหนก็เอาอันนั้นแล้วก็ว่ากันไปเลยแต่ว่า4อันอ่านข่าวก็เหมือนกับว่าไอ้2อันคืออันที่ประกาศให้ไม่ขายไม่ให้ซื้อพอนไหนนะจะยอมให้ทำแต่ยังไม่ได้ทำนะฮะจะยอมให้ทำให้ใครทำก็ไม่รู้ยังงงๆอยู่นะฮะแต่อันที่แข็งๆอย่างดอกเบี้ยเงินสำรองหรืออะไรเงี้ยรุนทั้งเฮดจิ้งด้วยยังไม่ให้ทำซึ่งก็เข้าใจนะแต่ทำไมต้องออกมาเปิดเผยเขาหมดอย่างนี้ก็ไม่รู้เพราะว่านี่มันเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างคลังกับแบงก์ชาติคุยกันแล้วก็เก็บเป็นความลับไว้เพราะว่าถ้าเปิดเผยหมดคนผู้ค้าเงินเขาก็รู้ทางทันหมดเลยนะครับเมื่อรู้ทางก็ยานี้หรือมาตรการนี้อาจจะไม่ที่จะหลบเลี่ยงได้อะไรได้ซึ่งอันนี้แปลกนะครับค่ะท่านคะมีท่านผู้ฟังฝากถามคำถามมาผ่านทาง Facebook กันนะคะชื่อคุณพรเทพถามอย่างนี้เลยค่ะว่าอยากจะให้ฟังข้อคิดเห็นท่านว่าถ้าพูดถึงผู้ว่าแบงค์ชาติ2ท่านก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะรวมถึงท่านด้วยนะคะก็บอกว่าบาทแข็งเนี่ยตามภูมิภาคมาตลอดและในแต่ละยุคเนี่ยไม่ว่าแต่ละช่วง4ปีเนี่ยก็มีช่วงที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นช่วงราถ้าตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ Post Today เนี่ยในช่วงท่านก็แข็งค่าขึ้นอยู่ราวๆ 20.8% ของท่านทริสาก็13.72% โดยประมาณนั้นนะคะอยากให้ท่านขอความคิดเห็นนะคะว่าท่านมองในเรื่องของผู้ว่าท่านปัจจุบันที่ตอนนี้กำลังโดนต้องบอกว่ามีการตั้งคำถามในความสามารถในการดูแลค่าเงินค่ะก็ความจริงผู้ว่าปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ท่านเข้ามาถึงวันนี้มันเพิ่งแข็งไป 3% กว่านั้นนะค่ะพูดในระยะน้อยมากใช่เป็นระยะยาวท่านทำได้ดีกว่าสมัยผมและคุณธริษาได้ซ้ำไปนะถ้าดูจากวันที่เข้าท่านทำงานถึงวันนี้แล้วเทียบกับประเทศอื่นก็ยังน้อยกว่าประเทศอื่นค่ะแต่ที่คนมาตกอกตกใจกันก็เพราะว่ามันเกิดอย่างนี้ครับมันเกิดจากตอน54ดอลลาร์ซึ่งดอลลาร์กลับมาแข็งบาทอ่อนลงทุกเคอร์เรนซีอ่อนลงแล้วเพราะเอิญเราเจอน้ำท่วมบาทที่เคยตอนนั้นแข็งอยู่3บาท30ขั้นข้ามมา30บาท34ทางเมื่อขึ้นไป31บาท50อะไรเงี้ยนะคนก็เลยไปจำไม่31บาท50ไว้ว่าเฮ้ยมันต้องเริ่มจาก31บาท50มันแค่เป็นมันไปสร้างความคาดหวังตัวใหม่ให้แก่ผู้ส่งออกว่าต้องเป็น31บาท50ค่ะอันนี้ก็อันหนึ่งนะอันที่เป็นพอนี่พอน้ำหายท่วมไอ้พวกนี้มันก็ไหลมันก็ต้องกลับละนะฮะแล้วก็ปีที่แล้วปี55กระบอกแบงค์ชาติทำได้ดีนะฮะที่ว่าเราแข็งขึ้นทั้งปีประมาณ 3% กว่าก็บาทนึงนะฮะบาทนึงเนี่ยบาทหนึ่งผู้ส่งออกมันปันทยอยแข็งขึ้นรับได้ในขณะที่ประเทศอื่นแข็งมากกว่าคือ 6% 5% แล้วก็ตามซึ่งอันนี้เป็นอันที่ทำให้การแข่งขันเรายังความสามารถแข่งขันได้ที่มาดูพลาดไปหน่อยคือตอนมกรา56นี่เท่านั้นเองที่ว่า2อาทิตย์แรกเนี่ย2อาทิตย์แรกมันเข้าตรงของถ้าผมจำไม่ผิดนะมัน 2,000 ล้านเหรียญมันเข้าพรวดเลยนะค่ะใช่ๆพอเข้าพรวดเลยแล้วผมเดาว่าตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ดูเขาไม่ได้แซงๆแต่เดาว่ามันคงเกิดอาการเกรงกันเหมือนกันเพราะว่าจะโดนผู้ว่าจะโดนเลื่อยโดนใครว่าก็ไม่รู้นะไปคิดเอาแล้วกันว่าอย่าแซงอย่าทำให้ขาดทุนนะ
ขาดทุนอีกเดี๋ยวจะผิดนะอะไรเงี้ยนะฮะการแทรกแซงมันต้องขาดทุนซึ่งสมัยผมก็ต้องยอมขาดทุนเพื่อแทรกแซงเพื่อให้การส่งออกให้ประเทศเราเดินได้ตอนนั้นคงจะเกรงไปนิดหนึ่งนะฮะอันนั้นเป็นจุดเดียวที่พลาดแต่พอตอนเมษาต้องบอกว่าเก่งเมษาเนี่ยเขาตามดูพวกนี้กำลังกันเข้าตูมเลยนะเข้าตูมปั๊บวันหนึ่งเนี่ยไป50ตังค์ไปบาทเนี่ยไปเป็น28 50เขาออกมาเลยออกมาแข็งไปแล้วแข็งไปแล้วนี่เป็นการให้สัญญาณแล้วค่ะว่าจะทำอะไรสักอย่างแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็โดดเข้าดูแลเลยซึ่งวันละ10ตังค์11วันน่ะผมตามมาตลอดบาท10ตังค์ใน11วันนี่เก่งมากบาท10ตังค์11วันนี่คือ 3% นะฮะอ่อนกลับมา 3% ใน11วันนี่เก่งมากฉะนั้นอันนี้โดยมาตรการตัวเดียวคือการแทรกแซงแต่วันนี้ถ้ามีมาตรการอื่นถ้าเป็นจริงอย่างที่ว่าอนุญาตให้ใช้ได้มันก็จะมีในมือที่พร้อมจะใช้ได้มันจะทำให้มีความพร้อมมากขึ้นนะครับค่ะแล้วอย่างประเด็นที่บอกว่าตอนนี้มาพูดถึงสถานะทางการเงินของแบงก์ชาติที่บอกว่ามีการติดลบเนี่ยนะคะส่วนทุนติดลบ 5.3 แสนล้านบาทตรงนี้ถ้ามองในเรื่องมันจะมีตัวเลขหลักยังไงไหมคะที่เราจับตามองผมไม่มีตัวเลขในมือนะฮะค่ะเนี่ยผมเคยจำประวัติของไอ้เรื่องนี้ได้ว่าตอนจาก20จาก25บาทขึ้นไป56บาทจำได้ไหมฮะค่ะใช่ประมาณ48 42เนี่ยตอนนั้นเนี่ยแบงค์ชาติก็กำไรไป700กว่าล้านเนี่ยเป็นกำไรทางบัญชีนะฮะไอ้นั่นเป็นสิ่งที่ได้มาเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนเฉยอยู่กับที่ค่ะไม่ได้ทำอะไรแล้วมันก็ต้องตอนนี้พอบาทแข็งขึ้นมันก็ขาดทุนธรรมดานะแต่อันนี้เป็นทางบัญชีซึ่งไม่ได้คิดอะไรกันตั้งนานแล้วนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เหมือนบัญชีพวกเราธุรกิจเอกชนผมว่าไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปห่วงอะไรมากหรอกนะฮะทางมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งโลก ECBอยู่กับเป็นเซ็นทรัลแบงก์ก็ขาดทุนนะเพราะว่าถ้าไม่ขาดทุนไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลประเทศชาติเท่านั้นเองอันนั้นไม่เป็นประเด็นอะไรนะครับผมไม่ได้ไปค้าขายอะไรไม่ไปกู้ยืมเงินใครไม่ต้องมีเครดิตแล้วตรงนั้นไม่ต้องเป็นห่วงใช่ไหมคะเพราะว่าเงินมันอยู่กับที่แหละเพียงแต่ว่าค่าเงินบาทมันเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองฮะทีนี้ก็ไม่รู้ก็ทำไมบางตอนก็หยิบประเด็นนี้มาบางตอนก็ไม่หยิบอะไรมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดตั้ง20กว่าปีแล้วนะฮะค่ะค่ะนั่นก็เป็นเรื่องต้องบอกว่าไขข้อข้องใจของหลายๆคนนะคะในเรื่องมิติของภาวะของค่าเงินบาทดีนะฮะตอนนี้ค่อนข้างดีแล้วนะค่ะแบงค์ชาติแบงค์ชาติที่ตอนมกราช้าไปนิดนึงเมษาว่องไวมากแล้วถ้าคลังเข้ามาสนับสนุนอย่างที่ออกเป็นข่าวมาก็ดีใจที่ได้มีมาตรการเพิ่มขึ้นนะจะสนุนไม่เต็มที่ไม่เป็นไรทุกคนมีความเข้าใจว่าบางอย่างทำได้บางอย่างไม่ควรทำการที่ออกมาไม่ทำให้แบงก์ชาติมีมาตรฐานมากขึ้นอันนี้ก็ดีแล้วนะค่ะก็นึกว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีท่านคะเราจะมีสมมติฐานอะไรที่จะสามารถต้องบอกว่าจะเป็นการคาดการณ์หรือพยากรณ์หรือว่าเป็นการ projection นะคะว่าค่าเงินบาทของปลายปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะวันนี้เนี่ยไม่มีใครรู้แต่ว่าชัดเจนว่าเนื่องจากได้เศรษฐกิจเอเชียที่กำลังพุ่งแรงและเจริญขึ้นเรื่อยๆนะเรื่อยๆทำกำไรมีเขาเรียกว่ามีได้กำไรจากการค้าขายมากขึ้นมีเงินสำรองมากขึ้นและขณะที่สหรัฐก็ยังไม่ฟื้นเต็มที่สักทีแล้วก็ดูจะแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยนะยังไงก็ตามเนี่ยเงินก็ต้องไหลเข้าเอเชียยังไงก็ตามค่าของเงินในเอเชียก็จะแข็งขึ้นทั้งเอเชียนะต้องทำใจอย่างนี้ก่อนเป็นแนวโน้มเช่นนั้นแต่จุดก็คือว่าทำยังไงให้มันค่อยๆจูงให้แข็งขึ้นช้าๆอย่าเร็วนักนะฮะเพื่อให้ผู้ส่งออกเขาปรับตัวได้ทันสองแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือว่าอย่าแข็งเกินเพื่อนบ้านนะฮะพอแข็งเกินเพื่อนบ้านอำนาจในการความสามารถการแข่งขันเราจะแย่ลงนะครับฉะนั้นเองคอยดูฉะนั้นเองแหละฮะไปได้ก็จะเป็นแล้วเราก็ทำอย่างนี้มาตั้ง10กว่าปีแล้วนะสมัยผม5ปีกว่าก็แบบนี้สมัยคุณจริษาอีก4ปีก็แบบนี้คุณตัวสายก็ทำอย่างนี้มา2ปีกว่าก็สะดุดตอนมกราท่านเองผมว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ไม่ได้สะดุดที่รุนแรงอะไรตอนนี้ก็กลับมาได้แล้วนะฮะค่ะฟังแล้วรู้สึกใจชื้นนะคะสำหรับหลายๆคนที่กำลังเฝ้ารออยู่ตอนนี้เรื่องมันเล็กอย่าไปทำให้เรื่องมันใหญ่มีอะไรต้องทำอีกเยอะนะค่ะค่ะถ้าเกิดจะถามเป็นในลักษณะของภาพรวมหรือแนวโน้มเศรษฐกิจละคะท่านคะแน่นอนคือเงินก็ไหลเข้าเอเชียเราอาจจะเห็นในเรื่องนี้มากขึ้นแต่ถ้ามองเศรษฐกิจในภาพรวมท่านมองในเรื่องของถ้าเราจะเปรียบเทียบหรือเบนช์มาร์กตัวเองเศรษฐกิจของประเทศกับภูมิ
มภาคใช่ไหมไม่ได้เตรียมตัวได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าท่านก็มองว่าตอนนี้น่าจะอยู่ในภาวะที่ดีและอุ่นใจได้ใช่ไหมคะในเรื่องของอัตราดีกว่าแน่นอนนะฮะค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านมากเลยค่ะที่น้องบอกว่าไขข้อข้องใจในแทบจะทุกเรื่องเลยเรื่องเกี่ยวกับของเงินบาทที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะกราบขอบพระคุณค่ะ